สวัสดีครับพบกับผมบอมสกี้โฟนะครับสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยควรจะรู้นะฮะหรือบางคนเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วนะแต่ยังวางแผนไม่ถูกว่าจะทำยังไงดีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการต่อสัญญานักเตะนะครับผมนักเตะทุกตัวที่เรามีในเปส2019นะฮะเมื่อเปลี่ยนเป็นเปส2020ในเดือนตุลาคมนี้นะครับการต่อสัญญานักเตะสัญญาของนักเตะที่เราลงเล่นนะครับผมจะถูกรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งนักเตะทั้งผู้จัดการทีมนะครับสำหรับผู้จัดการทีมเนี่ยผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่น่าจะต้องวางแผนอะไรมากนะครับแต่สำหรับนักเตะเนี่ยนักเตะสัญญาที่เหลืออยู่ของนักเตะทุกคนนะครับผมจะถูกรีเซ็ตนะครับเหลือ10แมตช์นะครับผมเหลือ10แมตช์นะครับนั่นหมายความว่าเราจะทำยังไงดีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะนำทางให้ท่านผู้ชมตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะฮะเอาเป็นว่าเราเหลือเวลาไม่กี่วันนะครับท่านผู้ชมตัวสัญญานักเตะของแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดว่านักเตะคนไหนหมดสัญญานะครับและเราต่อสัญญาเพื่อจะใช้นักเตะคนนั้นต่อนะฮะนั่นหมายความว่าเราจะต้องเสียค่า GP นะครับผมหรือบางคนอาจจะใช้ทองนะทำให้เสียต้นทุนนะครับผมที่จะเล่นเกมนี้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าถึงแม้เราไม่ต่อสัญญานักเตะนะครับปล่อยให้มันหมดไปนะครับปล่อยให้มันขึ้นศูนย์ไปนะครับผมเราลงเล่นไม่ได้ก็ตามในเปส2019นี้แต่ว่ามันก็เหลือเวลาแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นนะฮะนักเตะคนนั้นนะครับนักเตะคนเดิมนะครับเมื่อเข้าสู่เปส2020นะครับเขาก็จะมีสัญญาเป็น10แมตช์เหมือนเดิมนะฮะนั่นหมายความว่าถึงแม้เราไม่ต่อมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับผมในระหว่างนี้นะฮะสำหรับส่วนตัวผมแล้วนะครับผมก็จะเลือกที่จะไม่ต่อสัญญานักเตะคนไหนเลยที่หมดสัญญานะครับผมเลือกที่จะเปลี่ยนนักเตะคนอื่นนะครับมาลองเล่นบ้างนะครับคิดบวกก็คือว่าเราจะได้ลองเล่นนักเตะใหม่ๆที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับหรือเราไม่เคยเล่นนะฮะที่อยู่ในทีมเรานะครับผมลองเปลี่ยนเขามาเล่นบ้างนะครับผมในช่วงระหว่างอีกเดือนกว่าๆเนี่ยครับผมเราจะได้ทดสอบนักเตะตัวใหม่ๆไปด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค่าต่อสัญญานักเตะตัวเก่าด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะสัมผัสนักเตะฟีเจอร์เพลเยอร์ในเปส2019อยู่นะสมมุติว่าโรนัลโดเนี่ยฮะอยากจะลองเล่นอยู่นะครับผมก็เลือกต่อสัญญาเป็นบางตัวก็ได้นะครับผมใช้ตั๋วต่อสัญญาก็ได้จะได้ไม่ต้องเปลืองเหรียญนะครับหรืออาจจะเลือกต่อสัญญากับนักเตะที่เขาจะไม่มีแล้วในเปส2020นะครับอยากจะลิ้มรสความสนุกกับนักเตะคนนั้นไปอีกนะครับอย่างเช่นนักเตะที่แขวนสตั๊ดนะครับนักเตะที่ไม่มีลิขสิทธิ์ต่อนั่นเองนะครับผมแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะตัดสินใจแบบไหนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมน่าจะเข้าใจกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ